สวัสดีครับพี่น้องชาวเพจศรีสะเกษที่นี่บ้านเราวันนี้จะพาออนทัวร์ไปที่จังหวัดใกล้ๆบ้านเรานะครับใกล้ๆศรีสะเกษนะครับคือที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอากาศร้อนๆ นะครับหน้าร้อนนะครับปีนี้ร้อนมากๆนะครับจะพาไปล่องแพที่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ไปถึงสถานที่ก็จะมีที่ล่องให้ล่องแพนะครับเยอะแยะเลยนะครับในเขื่อนสิรินธรของเรานะครับเราก็จะเลือกไปที่แพพาวินีนะครับที่นี่ก็จะมีให้บริการเยอะแยะเลยนะครับของที่อื่นๆก็มีนะครับก็ติดต่อกันได้ก็มีหลายราคามีหลายขนาดนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับเราก็จะล่องแพเข้าไปตั้งแต่เวลาสัก9โมงนะครับถึง4โมงเย็นนะครับดูนะครับบรรยากาศสมาชิกก็ทำกับข้าวทำอาหารกันเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับทำอาหารการกินช่วยๆกันนะครับมีปลาเผานะครับไก่ย่างส้มตำนะครับที่เราจะทำกินด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับที่อยากให้พวกเราได้ไปพักผ่อนรีแลกซ์กันนะครับแล้วก็เด็กๆก็จะมีที่เล่นน้ำนะครับใส่ชูชีพนะครับแล้วก็เล่นน้ำกันสนุกมากนะครับเล่นทั้งวันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับที่แพต่างๆที่เขามีการมาล่องกันนะครับผู้คนก็มาเยอะแยะนะครับไม่เหงานะครับไม่เหงาบรรยากาศสนุกสนานมากมายนะครับมีที่ให้เล่นน้ำที่จอดนะครับมีเรือบานาน่าโบ๊ทนะครับวิ่งบริการนะครับเรือเป็นให้แบบหวาดเสียวหรือแบบสนุกสนุกธรรมดาก็แล้วแต่จะเลือกนะครับค่าบริการก็ติดต่อกันเองนะครับแอดก็จะขึ้นไปบนหลังคานะครับหลังคาเรือนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับก็อากาศดีลมเย็นๆนะครับกับน้ำที่เป็นเขื่อนนะครับเป็นน้ำจืดนะครับจะไม่เหนียวเหมือนน้ำทะเลนะครับก็เป็นน้ำจืดนะครับก็เล่นสบายสบายนะครับน้ำใสสะอาดมากเลยนะครับก็เหมาะสำหรับการเล่นน้ำนะครับก็จะมีเรือมาขายสินค้าต่างๆกันตลอดเวลานะครับหรือว่าเครื่องดื่มไม่พอสั่งได้นะครับก็จะมีน้ำส่งนะครับก็บรรยากาศนี่สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับการล่องแพที่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็จะสนุกสนานกับคาราโอเกะนะครับทุกแพก็จะมีให้บริการนะครับมีคาราโอเกะมี Wi-Fi นะครับให้ร่วมสนุกสนานที่ขาดไม่ได้ก็คือลงเล่นน้ำกันนะครับอันนี้เขาจะบังคับว่าต้องสวมชูชีพนะครับทุกคนนะครับเวลาเล่นน้ำแล้วก็จะเล่นตอนที่แพเราหยุดนะครับหยุดให้เล่นก็จะเล่นเป็นจุดๆไปนะครับมีหลายจุดให้เล่นนะครับสนุกสนานเพลงประกอบสนุกมากๆนะครับก็เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับน้ำใสสะอาดมากๆนะครับอันนี้อยากให้ไม่เห็นด้วยตาของตัวเองนะครับก็สนุนราคาค่าแพก็ไม่แพงนะครับก็ลองสอบถามกันเองนะครับ 3-4,000 5,000 ก็แล้วแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับอาหารการกินสำหรับผมขาดไม่ได้คือข้าวจี่นะครับกับปิ้งย่างนะครับปิ้งย่างก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับถ้ามีพวกหมูพวกไก่ก็ปิ้งย่างได้นะครับเขาจะเตรียมไว้ให้หมดนะครับเรื่องอุปกรณ์นะครับเราก็เตรียมเฉพาะอาหารมานะครับเตรียมเฉพาะอาหารมาประกอบช่วยกันส่วนวัสดุอุปกรณ์เตาถ่านไฟต่างๆทุกแพเขาจะเตรียมให้นะครับอันนี้ก็ออนซอนเลยนะครับดูเขานั่งเรือแล้วก็เล่นแบบผาดหัวหน่อยนะครับหมุนสนุกมากส่วนเราบนเรือเนี่ยก็สนุกกันต่อไปครับผมสนุกมากๆแรกๆก็จะเป็นเขินๆกันอยู่นะครับช่วงท้ายๆนี่เริ่มจะเข้าที่เข้าทางก็สนุกกันเต็มที่นะครับอันนี้ก็อยากให้พวกเราได้ไปพักผ่อนมีโอกาสก็ไปนะครับทำงานมาเหนื่อยอากาศร้อนๆก็มาพักผ่อนกันได้นะครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาสู้ทำงานต่อนะครับเด็กๆลูกๆหลานๆก็เล่นน้ำกัน
สนุกมากเล่นทั้งวันเลยนะครับเล่นทุกคนลงไปว่ายน้ำกันเย็นสบายนะครับเย็นสบายมากๆอันนี้ก็อยากเนี่ยให้ทุกท่านได้พลาดที่จะลงไปเล่นน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำจืดนะครับน้ำจืดเล่นสบายไม่คันไม่แสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการเล่นที่น้ำที่แพนะครับเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่บรรยากาศนะครับก็เล่นกันสนุกสนานอิจฉาเลยนะครับสำหรับคนที่ได้ลงเล่นน้ำนะครับวันที่เตรียมเสื้อผ้ามานะครับนี่ที่ขาดไม่ได้ที่อยากจะแนะนำแล้วให้ถ่ายที่มุมสูงจากข้างบนนะครับหลังคานะครับแล้วก็ถ่ายซูมลงมาข้างล่างนะครับก็จะได้บรรยากาศของการเล่นน้ำแล้วก็ได้ภาพที่มุมสวยๆอีกมุมหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้เราที่ไปได้ถ่ายภาพตรงนี้กันนะครับก็จะได้มุมภาพที่สวยๆแล้วก็กลับมาฝากพี่น้องที่ไม่ได้ไปนะครับหรือว่าเก็บไปไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับสวยๆนะครับนี่บรรยากาศนะครับความอบอุ่นความผูกพันนะครับก็ถือว่าเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวนะครับก็อยากจะให้มีภาพมีกิจกรรมที่ร่วมกันนะครับก็จะมีเพลงสนุกๆตลอดทริปเลยนะครับก็เด็กๆก็เล่นได้อย่างปลอดภัยค่ะน้ำก็นิ่งนะครับไม่ไหลนะครับก็ถ้าสวมชูชีพไว้ก็จะไม่จมนะครับก็ดูกันไปนะครับช่วยๆกันดูแลกันนะครับก็มีเต้นสนุกสนานกันก็ได้เฮฮากันสนุกทั้งทริปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของการสนุกสนานเล่นน้ำที่แพเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ้าวโดดน้ำลงไปนะครับสนุกมากนะครับบางคนที่ผมเจอก็ไม่ค่อยได้เห็นสนุกแบบนี้นะครับพอได้มาร่วมบรรยากาศแบบนี้ก็สนุกสนานกันทุกคนเลยนะครับถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีที่อยากให้พี่น้องชาวเพจถ้ำศรีสะเกษที่นี่บ้านเราได้ไปร่วมไปเที่ยวกันนะครับก็จะเป็นการขึ้นมาในจุดชมวิวแล้วก็ถ่ายภาพหมู่กันสนุกสนานนะครับเป็นที่ระลึกนะครับก็มีมุมขึ้นไปถ่ายภาพสวยๆนะครับเป็นที่ระลึกสำหรับสมาชิกคลิปนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับสำหรับการเดินทางนะครับก็อยากจะเป็นสื่อสำหรับพวกเรานะครับถ้ามีโอกาสได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวก็เชิญที่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเสร็จแล้ว4โมงเย็นเราก็เข็นกลับนะครับเครื่องดื่มอาหารไม่หมดก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะถือว่าเป็นบรรยากาศล่องแพเขื่อนสิรินธรนะครับอยากให้ชาวเพจของเราไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับผม